ีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทำไก่นึ่งเต้าเจี้ยวสูตรที่ทำง่ายอร่อยด้วยไปเริ่มกันเลยดีกว่าจ้าสูตรนี้นะเราใช้สะโพกไก่ติดน่องเราว่าเนื้อส่วนนี้มันอร่อยดีใส่ลงไปในภาชนะเลยจ้าจากนั้นก็เอาเต้าเจี้ยวที่ตวงไว้เทลงไปในไก่พร้อมด้วยน้ำตาลทรายรากผักชีสับน้ำมันงาซีอิ๊วขาวจากนั้นก็สวมถุงมือแล้วก็บรรเลงคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยเข้าเนื้อแบบนี้นะจากนั้นก็ใส่จานเอาลงใส่ลังถึงต้มน้ำให้ร้อนแบบนี้นะแล้วก็นำไก่ลงไปนึ่งได้เลยจ้าใช้เวลานึ่งประมาณ30-40 นาทีหรือว่าจนกว่าไก่จะสุกมาเตรียมน้ำจิ้มรอกันเลยเริ่มจากการสับเข่งยิบเล็กๆแบบนี้ตามด้วยพริกสับกระเทียมสับแล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่ถ้วยตามด้วยน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายแล้วก็เต้าเจี้ยวจ้าจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมละลายแล้วก็เติมขิงกระเทียมพริกสับลงไปเสร็จและง่ายใช่ไหมล่ะมาดูไก่ครบ40นาทีแล้วก็ตักใส่จานสิจ๊ะรออะไรอุ้ยระหว่างตักนี่กลิ่นหอมมากท้องร้องแล้วหนึ่งส่วนน้ำไก่ที่ออกมาคือดีตักราดไก่ไปเลยจ้าจากนั้นก็เพิ่มความสวยงามด้วยต้นหอมหั่นฝอยพริกชี้ฟ้าหั่นฝอยแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชี1ใบถ้วนหรือใครจะมากกว่านั้นก็ได้นะจ๊ะแล้วก็นำน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวมาใส่ก็เป็นอันเสร็จอยากจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยอร่อยมากเลยระวังหุงข้าวไว้แล้วกินข้าวหมดหม้อโดยไม่รู้ตัวนะจ๊ะ